ักแสดงสาวชาวเกาหลีซอจียอนโดนข่าวซดเกาเหลาชามโตกับพุ่มกับปากกันไกลพจน์อานนท์จากกรณีที่พจน์ออกมาจวกว่าลืมกำพืชเป็นที่รู้จักจากการเล่นตลกแต่กลับพูดว่าตัวเองไม่ใช่ตลกและเกลียดตลกคาเฟ่แถมยังปฏิเสธร่วมงานกับก๊อฟเบญจพลเพราะไม่อยากถูกมองเป็นตลกจนกลายเป็นเรื่องบานปลายถึงขั้นขอคืนคิวถ่ายหนังทั้งหมดค่ะล่าสุดพี่สาวคนสนิทชมพู่ทานสิตาก็เผยว่าสาวจียอนเครียดหนักมากกับข่าวที่ออกมาถึงขั้นชักและเกร็งจนต้องหามส่งโรงพยาบาลพร้อมยืนยันว่าจียอนไม่เคยพูดว่าเกลียดตลกแถมข่าวนี้ยังส่งผลกระทบกับความรู้สึกรวมถึงงานพิธีกรของสาวจียอนถึง3รายการจนสาวชมพู่ต้องมารับผิดชอบงานแทนไปก่อนค่ะปัญหาเรื่องคิวเรื่องเวลาที่จะต้องสลับสับเปลี่ยนซึ่งเราก็เป็นคนในบริษัทอยู่แล้วก็มาทำแทนแต่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวตายตัวแทนหรือไล่ออกหรือมาเป็นเราไม่ใช่เลยเขาบอกพี่พูดที่หนูมีทุกวันนี้ก็เพราะหนูเล่นตลกไม่เขาไม่เคยรังเกียจตลกไม่เคยมีคำหลุดจากปากเขาว่าเขารังเกียจตลกแต่ว่าด้วยการสื่อสารด้วยการทำงานด้วยคิวด้วยอะไรเงี้ยมันเราก็ไปลงลึกไม่ได้มันมีเรื่องผู้ใหญ่กับเรื่องบริษัทมาเกี่ยวข้องงานเราจะบอกว่าจริงๆลึกๆมันมีอะไรลึกกว่านั้นน่ะแต่เราก็พูดหมดไม่ได้จริงๆมันเป็นปัญหาเรื่องอื่นซึ่งแต่มันมีคำพูดที่ทำให้เข้าใจผิดกันไปเองก่อนหน้านี้เหมือนเรากับจียอมีปัญหากันเพราะจียอบอกว่าไม่อยากเป็นตลกแต่เราพาเข้ามาวงการให้เป็นตลกนี่ไงถึงบอกว่าคำพูดเวลาพูดมาหนึ่งอ่ะจะต่อไป10ซึ่งมันไม่จริงน้องทุกวันนี้น้องก็ยังทำงานกับพี่ๆตลกน้องก็บอกว่าหนูไม่ได้เกลียดตลกหนูก็ยังทำงานเนี่ยหนูยังตึงโป๊ะอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความการสื่อสารแหละเราจะบอกว่าการสื่อสารอาจจะไม่มุมเข้าใจผิดพลาดกันเยอะ